ครับครับก็ผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยมากๆเลยนะครับเพราะว่าก็เป็นช่วงเวลาหลายปีมากเกือบ10ปีมั้งที่เราต้องทนอยู่กับสเต็ปวอลก้าวไปข้างหน้า1ก้าวก้าวไปข้างหลัง2ก้าวตลอดเวลามันถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผมว่าเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดแหละก็คือมันแฟร์ที่สุดอะยังไงก็ตามเราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องปฏิรูปปฏิวัติผ่านการเลือกตั้งเท่านั้นครับอย่างเราเองในฐานะคนรุ่นใหม่ใช่ประชาชนคนไทยครับก็แน่นอนครับผมรู้สึกว่างบประมาณมันควรที่จะไปอยู่ในที่ที่มันสำคัญจริงๆนะครับผมแล้วก็มันได้ผลที่ดีกับภาพรวมของประเทศเราทั้งในแง่เศรษฐกิจในแง่การศึกษาผมว่าการศึกษาสำคัญมากสำหรับคือในความคิดส่วนตัวผมนะครับเพราะว่ามันเป็นรากฐานของทุกอย่างเลยอ่ะแล้วก็ผมคิดว่าประเทศเราก็ควรที่จะเรียงลำดับความสำคัญใหม่กับหลายๆอย่างครับตอนนี้นายกในดวงใจของเราเหรอครับตอนนี้ดูจะยังตอนนี้ยังไม่โอ้โหที่ผ่านมามันไม่รู้ในช่วงอายุผมก็เจอครึ่งชีวิตผมเจอนายกไปคนเดียวแล้วอะหลอนแล้วนะฮะใช่ครับแต่ครับเชิญชวนคนไทยออกมาใช้ชีวิตครับก็ถ้าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับอยากให้ประเทศเราก้าวไปข้างหน้าแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะคือถ้า8ปีที่ผ่านมาหรือว่าหลายปีที่ผ่านมาคุณพึงพอใจกับสิ่งนี้แล้วผมก็คิดว่าผมอยากให้ลองเปิดใจว่าหลายๆคนเขาต้องทุกข์ทรมานอยู่นะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือจะเลือกอะไรก็ไม่ว่าแต่คุณต้องออกมาเลือกเพราะว่านี่ก็คือสิทธิ์ของคุณแล้วนี่ก็คือเสียงที่มันอาจจะเป็นเสียงเล็กๆแต่มันรวมกันหลายๆเสียงแล้วมันมีผลแน่นอนนะครับผมมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศของเราได้แน่นอนนะครับก็อย่างน้อยที่สุดในช่วงเวลานานมากๆแล้วครับนี่คือความหวังที่จะได้เปลี่ยนแปลงนะครับ4ปีมันมีครั้งเดียวเองพี่อันเนี้ยสำคัญมากเลยนะก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆครับผม